ย้อนคำพูดวิษณุในวันที่ออกจากทำเนียบเมื่อวันที่25สิงหาคม2566นายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้เจ้าหน้าที่มาเก็บออกจากทำเนียบรัฐบาลพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตทางการเมืองว่าจะอยู่บ้านพักผ่อนเล่นกับหลานด้วยความสุขมากๆรวมทั้งจะเขียนหนังสือสอนหนังสือและอาจเข้าไปเป็นประธานกรรมการบริษัทต่างๆเพื่อจะมีรายได้ ส่วนที่ว่าจะมีโอกาสได้เห็นลุยงานทางการเมืองอีกหรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่มีอะไรทําจบแล้วแต่ส่วนตัวก็คิดแบบนี้ตั้งปี2,549แต่อีก8ปีถัดมาก็มีเหตุให้ต้องกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเหตุให้กลับมาแล้วเพราะตอนนี้ป่วยจากการฟอกไตเมื่อถามว่าจะเป็นการปิดประตูทางการเมืองเลยหรือไม่นายวิษณุตอบว่าใช่ครับพร้อมแซวแซวผู้สื่อข่าวถามกลับว่าคุณจะเอาผมไปสาบานที่ไหนเดี๋ยวผมเปิดพงโชว ที่ผ่านมาเคยมีคนมาท้าทามพูดทีเล่นทีจริงก็ได้ชี้แจงเรื่องสุขภาพและได้เปิดพงโชว์ไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามย้ําว่าคนที่มาชวนใช่เพื่อไทยหรือไม่นายวิษณุปฏิเสธที่จะตอบคําถามดังกล่าวโดยบอกเพียงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอํานาจ